สวัสดีครับผมจอห์นพลันเคแอนซิบัตไทยใน1นาทีการปั้นโมเดลในซิบัตแบบปกตินั้นถ้าเราลากบัตรลงไปมันจะเป็นขีดเส้นเดียวแบบนี้ครับอันดูกลับไปถ้าผมกด X เปิด symmetry ขึ้นมาจะเป็นซ้ายขวาที่เราสามารถจะวาดได้เหมือนกันและคลิปนี้สนับสนุนโดยคอร์สซิบัตเบสิกจากไลท์ซีจีครับแต่ถ้าเราอยากให้บัตรวงเป็นวนรอบๆของโมเดลนะครับไปที่ transform เราสามารถจะเปิดตัวเรเดียลขึ้นมาได้เรเดียลเนี่ยมี8จุดของวงบัตรมันก็จะเป็นแบบนี้แหละแต่ตอนนี้มันตามแกน x อยู่นะครับแกนสีแดงไปที่ transform อีกทีนึงถ้าผมเปลี่ยน x ให้เป็น y มันถึงจะเป็นมุมมองจากด้านบนแล้วก็เป็น8จุดของวงบัตรเราสามารถทำเทคนิคแบบนี้ได้ครับปั้นรอบปั้นเป็นวงปั้นวนไปถ้าอยากให้มากกว่านี้ไปที่ transform เปลี่ยน radial ให้เป็นค่าที่เยอะขึ้นลองเป็น16ดูเราก็จะปั้นโมเดลที่เป็นรูปทรงแปลกๆเพิ่มเติมได้ครับ